ทานบารมีหมายถึงการให้การให้ที่ยิ่งใหญ่ก็คือการได้คืนกำไรให้แผ่นดินมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินเราเป็นผู้รับมาตลอดถ้าวันหนึ่งเราคิดว่าเราสามารถให้คืนกำไรแผ่นดินที่เราเกิดเราอยู่อาศัยได้เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้แสดงความกตัญญูกตเวทีเพราะฉะนั้นละครเรื่องทานบารมีนี้จึงถือว่าเป็นละครที่มีความสำคัญมากที่จะเป็นบทพิสูจน์ให้คนทั้งหลายได้เข้าใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของเราอยากจะเป็นผู้ให้เพราะกำไรที่แท้จริงก็คือกำไรที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นอริยทรัพย์ที่จะสามารถติดตามตัวเราไปได้ทุกภพทุกชาติท่านเจ้าคุณครับช่องเก้าอสมทนิมนต์ไปเทศออกอากาศตอน6ทุ่มครับเดี๋ยวเขาจะมีรถมารับครับอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเรานั่งแท็กซี่ไปเองก็ได้เนาะได้ครับเดี๋ยวประสานนะดำรงศีลและธรรมตามคำร้องของคนไสำหรับวันนี้รายการธรรมะรุ่งสมัยได้กราบอาราธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีญาณโสพลผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระราม9กาญจนาภิเษกมาร่วมสนทนาด้วยก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมได้นมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีญาณโสพลพร้อมกันนมัสการพระเดชพระคุณครับกระผมไข่ก็กราบเรียนถามพระเดชพระคุณว่าโครงการปลูกพระแก้วสาธารณทายาทเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นรากแก้วของแผ่นดินอยู่แล้วถ้าหากว่าไม่มีคนสืบทอดที่ดีมีคุณภาพมีการศึกษาที่ดี
ก็จะทำให้พระพุทธศาสนาของเราอ่อนแอเหมือนกับครอบครัวที่ไร้ทายาทสืบทรัพย์สินสมบัติก็จะหมดลงไปด้วยเอ๊คุณพี่ดูสิคะน้องว่าจีวรของท่านเปียกนะคะเนี่ยจริงสิท่านคงลุยฝนมาที่ห้องส่งแน่เลยนะโถนี่คงไม่มีรถคอยรับคอยส่งแต่ท่านก็ยังสู้ส่ามาเทศให้พวกเราฟังนะคะเนี่ยสาธุท่านเมตตาพวกเราจริงๆเลยนะพี่รู้สึกจะมีนั่นไงนั่งอยู่นะขออนุญาตเจ้าค่ะอ้าวคุณโยมไปไหนกันมาล่ะตั้งใจมาหาท่านสองตายายรัชกาลพระเดชพระคุณผมโกศลภรรยาผมคุณหญิงเจริญศรีครับเจริญพรวันนี้มีอะไรนะพอดีเมื่อคืนดิฉันได้ฟังรายการวิทยุธรรมะร่วมสมัยแล้วก็นอนดึกนะเนี่ยเพราะมัน6ทุ่มใช่เจ้าค่ะได้ยินท่านดำริว่าอยากจะทำโครงการศาสนาทายาทเจริญพรค่ะประกอบกับวันก่อนได้ดูสารคดีเทิดพระเกียรติของสมเด็จพระสังฆราชเจริญพรเห็นท่านทรงสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลซึ่งเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างมากประโยชน์ของแผ่นดินค่ะดิฉันทั้งสองคนก็เลยคิดว่าเราสองคนน่าจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์บ้างก็เลยคิดอยากจะมาช่วยท่านสร้างโครงการศาสนาทายาทเนี่ยให้สำเร็จขึ้นมาเจ้าค่ะก็เห็นด้วยนะครับคุณหญิงแล้วก็ผมเนี่ยยินดีที่จะสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่ครับเจริญพรก็ขออนุโมทนาบุญแต่อยากทราบว่าเราต้องทำอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรบ้างเจ้าคะกับโครงการนี้เจ้าค่ะคือโครงการก็ตอนนี้เราเป็นแต่เพียงคำพูดอยู่เมื่อคืนนี้คุณหญิงมาก็ดีแล้วก็จะได้ทราบโครงการเรื่องก็คือว่าเราอยากจะส่งเสริมการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรซึ่งลดจำนวนทุกปีทุกปีลดลงมากทีเดียวก็คิดว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้น่าจะไม่เป็นการดีก็คิดว่าถ้ามีทุนสนับสนุนแล้วเนี่ยเด็กเยาวชนยากจนในชนบทเนี่ยเขาจะเข้ามาบวชเรียนแล้วก็เป็นพระเป็นเณรที่มีคุณภาพอาตมาภาพก็เลยคุยกันกับท่านพลตรีทองขาวพ่วงรอดพันว่าอย่างไรเสียเนี่ยเราต้องทำโครงการนี้ให้สำเร็จให้ได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพื้นแผ่นดินพระพุทธศาสนาของเราโดยตรงผมและคุณหญิงลบุญศรีขออนุญาตที่จะประเดิมกองทุนเป็นปฐมฤกษ์อ๋อใช่พอนะด้วยเงิน5ล้านบาทแล้วก็รถตู้สำหรับรับส่งพระในวัดพระราม9ด้วยนะครับ1คันครับก็นับว่าเป็นน้ำใจของท่านทั้งสองที่ได้เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแล้วก็มองเห็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างนี้ก็หวังว่าคนอื่นๆคงจะได้ทำเป็นตัวอย่างแล้วเนี่ยจะได้เดินตามก็จะเป็นประโยชน์ต่อการคืนกำไรให้แผ่นดินขออนุโมทนาบุญโมทนาบุญกับท่านด้วยนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะครับนมัสการท่านพระคุณคุณพี่ค่ะน้องชอบวัดนี้จังเลยค่ะถึงแม้ว่าจะดูเล็กๆนะคะแต่รู้สึกสงบร่มรื่นดีจังเลยค่ะหน้ามานั่งสมาธินะค่ะเดี๋ยวน้องขอเดินไปเที่ยวหน่อยนะได้ได นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญที่เกิดขึ้นจากการให้นั้นเริ่มต้นตั้งแต่ให้วัตถุสิ่งของสูงมากไปกว่านั้นเราเรียกกันว่าปรมัตถะ
บารมีทานะปรมัตถบารมีนี้หมายถึงการสละชีวิตก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้สร้างทานะบารมีทานะอุปบารมีและก็ทานะปรมัตถบารมีซึ่งถือว่าเป็นบารมีที่ยิ่งใหญ่มากในทางพระพุทธศาสนากราบนมัสการค่ะเจ้าคุณคะโยมมาสงสัยเหลือเกินค่ะว่าทำไมคนเราต้องทำบุญด้วยล่ะคะแล้วคนเราอ่ะทำบุญแล้วได้อะไรคะท่านเจ้าคุณคะเป็นคำถามที่ดีนะฮะคนเราต้องทำบุญเพราะว่าชีวิตได้มาจากบุญทั้งอดีตชาติบุญทั้งชาตินี้คำพูดคำหนึ่งเราเรียกกันว่าบุญบารมีอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจสั่งสมบุญญาบารมีสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานกาล่าดินเนอร์การกุศลในวันนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่พวกเราจะช่วยการระดมทุนเพื่อสร้างวิทยาลัยศาสนทายาทนะครับโดยกองทุนปลูกละแก้วศาสนทายาทวัดพระราม9กาญจนาภิเษกนะครับได้ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะได้พบกับเจ้าภาพของงานวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่บุกเบิกริเริ่มและก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการผลักดันให้งานครั้งนี้สำเร็จสมบูรณ์และรูปธรรมได้นะครับท่านก็คือท่านโกศลและคุณหญิงจรัญศรีได้ณบัดนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ดีใจมากเลยนะคะที่ได้เห็นพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็ทุกๆคนมาที่นี่นะคะวันนี้ดิฉันแล้วก็ท่านก็รู้สึกภูมิใจที่วันนี้พวกเราเปลี่ยนไปจากที่เราเคยเจอกันสนุกสนานปาร์ตี้เฉยๆแต่วันนี้เราปาร์ตี้บุญกันนะคะก็เปลี่ยนมาฟังธรรมมาร่วมกันนำเงินไปสร้างอะไรคะเราไปสร้างกุศลกันกุศลครั้งนี้เป็นกุศลใหญ่เพราะว่าเงินที่เราเอาไปเนี่ยเราจะไปมอบให้กับทางวัดพระราม9นะคะนอกจากเราจะทำบุญร่วมกันแล้วเรากำลังปลูกรากแก้วพระศาสนาร่วมกันอีกต่างหากนะคะเงินทั้งหมดที่ดิฉันรวบรวมได้ในวันนี้ก็จะนำไปให้กับทางวัดพระราม9เพื่อที่จะนำไปสร้างวิทยาลัยศาสนทายาทสืบต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้กำลังแรงทรัพย์จากพี่ๆที่ใจบุญที่ตรงนี้เราคงจะไม่ได้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในอนาคตวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณแทนทุกๆคนน้องเนรทุกๆท่านที่กำลังรอแล้วก็วิทยาลัยศาสนทายาทที่กำลังจะสำเร็จด้วยนะคะขอโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะโมทนาและในบัดนี้นะครับขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับท่านโกศลและคุณหญิงจรัญศรีได้ในบัดนี้
อะไรกันคะเนี่ยนี่คุณพี่ทำอย่างจะขอน้องแต่งงานใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นล่ะน้องหญิงอะไรคะนี่เอาจริงเหรอเนี่ยฮะนี่บ้าใหญ่แล้วคุณพี่นี่วันนี้พี่ดีใจมากเลยมีความสุขมากน้องก็เหมือนกันค่ะเอ๊ะแล้วพี่มีความสุขเรื่องอะไรคะเนี่ยก็เพราะพี่มีภรรยาที่น่ารักมีจิตใจที่งดงามเหมือนน้องหญิงเนี่ยน้องก็ภูมิใจค่ะที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับพี่จำได้ไหมวันแรกที่เราได้พบกันจำได้สิคะแล้วเจอครั้งแรกที่ไหนล่ะที่หัวหินยังจำได้เลยตอนนั้นน่ะใครก็ไม่รู้นะถอดเสื้อเบ่งก้างโชว์เราใหญ่เลยคุณพี่คะแล้วคุณพี่จำได้ไหมคะที่คุณพี่ส่งกุหลาบช่อแรกมาให้น้องพร้อมโน้ตสั้นๆขอออกเดทชวนไปที่นู่นชวนไปที่นี่แล้วน้องก็ไม่ไปสุดท้ายก็มาลงตัวที่ไปวัดคือน้องชอบทำบุญนี่นะพี่ไม่เคยขัดใจอะไรน้องหญิงเลยพี่มีอะไรจะถามน้องหญิงเรื่องที่พี่ฝากไว้ล่ะอ๋อเรื่องทรัพย์สินทั้งหมดพี่จะขอยกให้กับพุทธศาสนาเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาใช่ไหมคะแล้วเรื่องนี้เนี่ยน้องให้ทนายความจัดการเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเรื่องก็เรื่องร่างกายแล้วก็อวัยวะพี่ก็จะขอบริจาคให้กับโรงพยาบาลทั้งหมดใช่ไหมคะอย่างนี้สิรู้ใจพี่ไปหมดทำได้ไหมว่าพี่เนี่ยชอบร้องเพลงอะไรลืมแล้วมั้งเพลงอะไรนะเห็นนะท่านโกศลและคุณหญิงจรัญศรีได้ณบัดนี้
ศีลบารมีก็คือเครื่องป้องกันภัยของชีวิตศีลเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตข้ามภพข้ามชาติถ้าเราทุกคนมีศีลเราก็อยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุขแต่ถ้าหากมีใครสักคนหนึ่งทุศีลปฏิบัติผิดละเมิดศีลคนในครอบครัวก็จะเดือดร้อนไปด้วยในหมู่บ้านก็จะเดือดร้อนกฎกติกาของสังคมก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่เคารพเราละเมิดปัญหาต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นเรื่องของศีลเนี่ยก็หมายถึงกฎกติการะเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์วินัยตลอดจนถึงกฎหมายสูงสุดถ้าเราทั้งหลายรักษาศีลศีลก็จะรักเราถ้าเราทั้งหลายรักษาศีลศีลก็จะรักษาเราไม่ทราบว่ามีอะไรผมรับใช้ครับใช่เดี๋ยวคุณลองเล่ารายละเอียดคร่าวๆให้หานุฟังหน่อยหานนายพอจะรู้เรื่องที่บริษัทเราจะเข้าประมูลโครงการทำถนนเส้นตัดใหม่ที่เพชรบูรณ์ใช่ไหมเพชรบูรณ์นั่นเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยนี่ครับนั่นแหละเราจะให้นายทำหานรู้ไหมว่าไอ้โปรเจกต์เนี่ยบริษัทเราต้องการมากแล้วคุณเหมาะสมมากที่สุดต้องกังวลนะเพราะว่าผมมีคนที่เหมือนคอยดูแลคนอยู่แล้วแต่ผมจะให้ชายเนี่ยคอยช่วยเหลือบริษัทครับหานคุณทำได้ไหมได้ครับคุณมณิชต้องอย่างนั้นสิดีมากชายเดี๋ยวคุณช่วยจัดเอกสารนะแล้วก็ให้หานเขานะครับถ้าเกิดมีอะไรนะคุณก็ปรึกษากับชายเขาได้นะไอเราต้องการโปรเจกต์นี้มากเอ้ยไม่ใช่เราต้องการเลยเราต้องได้โปรเจกต์นี้เพราะว่ามันเป็นเงินก้อนใหญ่มากแล้วผมจะไม่ยอมให้ใครงาบเอางานนี้ไปได้งั้นผมขอโทษก่อนนะครับอ่ะตามสบายตามสบายใช้อยู่จัดการด้วยนะครับ
ี้เลยเหรอใช่ผมมาลองดูโครงการคร่าวๆแล้วนะผมว่าตัวเลขมันดูแปลกๆไปอ่ะเฮ้ยอะไรแปลกถ้าเราได้โครงการนี้นะกำไรเอื้อเลยอ่ะใครก็รู้มันก็ใช่แต่มันงบของรัฐบางส่วนน่ะมันถูกแบ่งไปให้กับนี่ฮานถ้าเรามีได้นะคนอื่นเขาก็ไปอยู่ดีอ่ะถูกไหมผมต้องคุยกับคุณบัณฑิตเฮ้ยฮานจ้าเราเจอกันนะคะครับกราบรักจ้าเอ้ยคุณเข้ามาไม่ให้ทุ่มเสียงเลยเหรอมีอะไรคุณบัณฑิตครับผมคงทำงานให้คุณไม่ได้หรอครับทำไมแกพูดอย่างนี้ฮะนี่มันใกล้วันประมูลแล้วนะแล้วใครรับผิดชอบฮะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการขโมยอะครับขโมยใครขโมยก็คุณไงคุณกำลังขโมยทรัพย์ของแผ่นดินผมทำไม่ได้จริงๆแล้วผมอยากให้คุณล้มเลิกโครงการนี้ซะไม่งั้นคุณก็เหมือนไอ้หัวขโมยคนหนึ่งอะแกไม่ต้องมาสอนฉันเลยนะแกออกไปเลยแล้วแกไม่ต้องมาที่นี่อีกไปออกไปพ่อเข้าไปพบเขาเสนอโปรเจกต์ให้พ่อทำเห็นว่าพ่อมีความรับผิดชอบแต่เมื่อพ่อเอารายงานมาดูตัวโปรเจกต์ไปมาตัวเลขมันแปลกๆไปพ่อก็เลยสงสัยเพราะผมว่าเขาลดสเปคพ่อทำไม่ได้จริงๆพ่อเลยไปปฏิเสธเขามาเจ้านายก็เลยไล่ออกมาอย่างนี้แหละชีวิตเราก็ยอมขึ้นชื่อว่าเป็นไอ้คนที่ขโมยไม่ได้หรอกหรือว่าตั้ม
ุ๊กจะยอมให้คนอื่นเรียกว่าเป็นไอ้ลูกของไอ้คนที่ขโมยเหรอต้องก็ไม่ยอมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องก็จะไม่ขโมยของของคนอื่นต้องสัญญาเพราะอย่างนี้แหละแม่ถึงภูมิใจในตัวพ่อเขาและตอนนี้แม่กำลังภูมิใจในตัวลูกด้วยใหม่สักทีนะพ่อใจเย็นๆจ้าเดี๋ยวก็ได้